ตอน7โมงเช้านะครับก็พอดีผมมาจากไอ้แฟนคลับจากกรุงเทพก็ได้รับข่าวจากไอ้แฟนคลับที่มาจากเชียงรายว่ารถประสบอุบัติเหตุที่ลพบุรีครับก็ชนรถบัสก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากก็กี่คันครับที่เราถ้ามาจากเชียงรายนี่1คันนะครับคันแล้วเป็นคันนี้เลยแจ็คพอตใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดคือสถานการณ์ล่าสุดก็คือมีผู้เสียชีวิต7คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บเยอะมากแต่แล้วกองเชียร์ที่เหลือที่มาถึงที่บุรีรัมย์เลยกองเชียร์ที่เหลือนี่ก็คือที่เห็นนี่มาจากเป็นกองเชียร์จากกรุงเทพแต่ว่าก็จะประสานงานกันตลอดว่ากรุงเทพกับทางเชียงรายเชียงรายมาหนึ่งคันรถบัส50ครับ50คนครับผม50คนก็ตอนนี้ก็พูดลำบากมากเลยแบบคือร้องไห้กันทั้งคันนะครับคือพอได้ทราบข่าวแล้วมีคนที่มาในรถด้วยมีมาไหมครับที่มาถึงแล้วไม่มีครับไม่มีครับก็เลยไม่แคนเซิลเลยครับที่ประสบเหตุก็ต้องแคนเซิลนะครับแล้วสโมสรก็เอารถตู้ไปรับเพื่อคนที่ประสงค์จะกลับเชียงรายกลับบ้านก็เลยไม่ได้มานี่ไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าที่เห็นนี่คือจะเป็นแฟนกลับจากกรุงเทพเราอาจจะเสียไปบ้างนะครับแต่ในส่วนของการเชียร์เราไม่เสียอยู่แล้วครับเราเต็มร้อยครับเพื่อมอบให้กับผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้เป็นของขวัญครั้งสุดท้ายและทำให้เขาอย่างเต็มภาคภูมิครับผมเบื้องต้นนี้เราก็เลยลงชื่อไว้อะไรแล้วก็ร่วมกันทำใช่ไหมคะใช่ครับครับในการนี้เราก็ได้ตั้งกองบริจาคนะครับและก็ได้รับความได้รับน้ำใจจากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ครับตอนนี้กองเชียร์เหลือประมาณกี่ท่านคะตอนนี้กองเชียร์วันนี้เรามาประมาณ70ท่านครับส่วนคันที่ประสบอุบัติเหตุก็กลับไปใช่ครับส่วนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุก็กลับไปแต่ส่วนหนึ่งที่ยังสู้ยังมีใจสู้เต็มร้อยก็ยังมีมาอยู่ครับพี่น้องเรา